การรื้อถอนเพื่อซ่อมแซมสะพานกับรถผิดขั้นตอนครับที่เริ่มจากล่างขึ้นบนโดยรื้อบริเวณพื้นก่อนทำให้แผ่นปูนขนาดใหญ่ไม่มีตัวยึดพังถล่มลงมาทับรถยนต์ด้านล่างเป็นสิ่งที่นายธเนศวีระสิรินายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือว่าวสท.ครับมีการประเมินและวิเคราะห์จุดเกิดเหตุสะพานกับรถถนนพระราม2ช่วงกิโลเมตรที่34อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครหลังลงพื้นที่ไปตรวจสอบนานกว่า1ชั่วโมงครึ่งอาจารย์ธเนศอธิบายเพิ่มเติมแบบนี้ครับการซ่อมแซมสะพานเป็นลักษณะมีพื้นที่วางอยู่บนคานหลักและระหว่างคานหลักจะมีคานซอยเป็นตัวยึดโดยปกติแล้วครับตามหลักวิศวกรการก่อสร้างหากต้องรื้อซ่อมแซมต้องเริ่มจากด้านบนสุดลงมาแต่ประเด็นก็คือเท่าที่เห็นเนี่ยน่าจะเป็นการมีการอาจจะมีระดับของการรื้อที่พื้นก่อนมีโอกาสอย่างนี้อาจารย์ไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเองแต่ลักษณะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตัวคานยึดเนี่ยที่เคยถูกทับด้วยพื้นเนี่ยมันก็อิสระถูกไหมทีนี้พออิสระปั๊บคานตัวริมเนี่ยมันปรากฏว่ามันยังมีตัวยื่นออกไปก็คือพาราเปตไอ้พาราเปตน้ำหนักที่ลงเนี่ยมันไม่ได้ลงกับคานเนี่ยโดยตรงเพราะมันเคยมีตัวเชื่อมอยู่ประสานปรากฏว่าตัวนี้หลุดออกไปหรือมีอ่ะแต่มันไม่พอเพราะเราไม่ได้เห็นด้วยตาเราไม่รู้ว่ามันอาจจะแค่2ช่วงพอแต่มันอาจจะเหลือช่วงเดียวก็ได้เราก็ไม่ทราบไอ้ตรงนี้เองทำให้เกิดการเป็นน้ำหนักลงเนี่ยไม่ตรงกับตัวรับก็คือคานตัวไออ่ะพอไม่ลงไม่ตรงกันมันก็เกิดการพูดง่ายบิดคานก็ร่วงเพราะเนื่องจากว่าตัวยึดเนี่ยเหล็กอาจจะรับได้ไม่พอเราต้องยอมรับตัวนี้ไว้อาจารย์ธเนศยังย้ำอีกนะครับหากมีการซ่อมแซมหรือถอนต้องไล่เรียงขั้นตอนให้ถูกต้องตามลำดับครับซึ่งถนนพระราม2มีสะพานกับรถลักษณะนี้ถึง16สะพานที่สำคัญครับการงานก่อสร้างทุกงานต้องมีวิศวกรในการควบคุมมีวงรอบการตรวจสอบเพื่อดูสภาพความพร้อมการใช้งานแต่ว่าขนาดเกิดเหตุในครั้งนั้นครับจะมีวิศวกรควบคุมงานอยู่ด้วยหรือไม่อันนี้ประเด็นสำคัญครับต้องรอผลการตรวจสอบครับหลังเกิดเหตุกรมทางหลวงใช้เวลาตลอดทั้งคืนเร่งยกคานสะพานที่เหลือเพื่อเปิดการจราจรครับแต่ก็กลับพบว่ารถส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางหลังจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะหารือถึงแนวทางการจัดการสะพานกับรถจุดนี้อีกครั้งว่าจะรื้อทำใหม่หรือว่าซ่อมแซมต่อไปขอบคุณที่ติดตามรับชมข่าวดังสุดสัปดาห์นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ